สวัสดีครับพบกับรายการ A Plus Studio Go Around กันอีกครั้งนะครับทริปนี้เราจะพาไปทัวร์ร้านฟิกเกอร์เรียกว่าเป็นร้านตัวพ่อของวงการเลยทีเดียวร้าน Toy Station นั่นเองก็จะเป็นการขยายสาขาจากห้าง Terminal 21มาเพิ่มอีกสาขาที่นี่เลยสยาม Discovery ชั้น4เรียกว่าใหม่เปิดซิงสดๆร้อนๆกันเลยครับเอาละลุยเข้าไปเลยภายในห้างก็ดูขาวสะอาดโมเดิร์นแปลกตาแตกต่างจากแต่ก่อนเยอะอยู่ครับขึ้นมาที่ชั้น4จะเห็นจอ LED เก๋ๆอยู่ตรงบันไดทางขึ้นก็ใช่แล้วล่ะถึงแล้วร้าน Toy Station โลโก้ที่คุ้นเคยกันมานานหน้าร้านก็จะมีตู้จัดแสดงสินค้าออกใหม่ไลน์ Star Wars เน้นๆฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้ฟิกเกอร์ขาย Hero Cross เข้ามาด้านในบ้างก็จะเห็นเจ้า R2-D2 ยืนต้อนรับอยู่ฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นพวกบัสงานปั้นครึ่งตัวครับส่วนตัวแล้วชอบโจ๊กเกอร์มากที่สุดเลยดูจิตๆดีเจ้านี่เจ้าร็อกเก็ตตัวเบิ่มยืมคุมอยู่ด้วยตู้นี้ก็จะเน้นงานสแตจูงานปั้นกล้ามเนื้อสวยๆจากหลายค่ายครับตู้แคปซูลยักษ์ตรงกลางนี้ก็จะแสดงงานปั้นค่าย XM และฟิกเกอร์จาก Hot Toy ชั้นล่างสุดก็เป็น XM ล้วนๆครับสวยงามมากสำหรับนักสะสมรุ่นเก่าหน่อยก็คงจะทันยุคที่มีสาขาในห้าง China World แถวๆสะพานเหล็กนั่นแหละเป็นสาขาแรกของ Toy Station ผมเองก็สอยตัวแรกจากสาขานั้นเลยเสียดายที่มันปิดไปซะแล้วมีเจ้าไอรอนแมนมาร์ค42ตัวบิ๊กเบิ้มด้วยนะตรงนี้ยังมีฟิกเกอร์นักบาสค่ายเอนเทอร์เบย์ด้วยและยังมีส่วนที่วางขายสามารถซื้อได้เลยไม่ต้องพรีออเดอร์ด้วยแต่จะเป็นตัวเก่าๆที่ออกมานานแล้วครับฟิกเกอร์ลายน่ารักน่ารักแต่ก็โหดอย่างเรื่อง Happy Tree Friendsสายหมีก็มาแล้วแบบิกตัวเป้งๆยืนรวมๆก็น่ารักดีแฮะนอกจากนั้นยังมีลายอื่นๆอีกมากมายกันพลาก็มีนะเยอะแยะอลังการมากมายส่วนโซนด้านในสุดนี้ก็จะเป็นโซน PlayStation รวมแผ่นเกมและเครื่องคอนโซล Play 4สามารถมานั่งเล่นกันได้ด้วยนะของใช้หรือของแต่งบ้านจาก Star Wars เก๋ๆเชียวโซนด้านนอกก็จะมีส่วนให้ยืนถ่ายรูปแล้วก็จะแสดงผลที่จอ LED หน้าร้านด้วยเก๋สุดๆก็นับว่าเป็นร้านขายฟิกเกอร์ของสะสมที่ยิ่งใหญ่จัดเต็มมากๆครับยังไงก็ลองแวะมาชมมาอุดหนุนกันได้นะครับก็จบการพาทัวร์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาตลอดทั้งคลิปครับสามารถติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจfacebook.com/a+studio v2 เป็นเพจใหม่นะครับตามไปกดไลค์กันได้และ YouTube Channel www.youtube.com/a+x อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ